ครับพี่น้องช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสุขภาพมันโดนยานะครับช่วงนี้เป็นแปลงอ้อยพี่น้องนะยาฆ่าหญ้าในอ้อยเนี่ยมันจะเป็นพวกอาร์มีทีนอาราซินเนาะแล้วก็ทูฟูดีหรือช้างแดงหมาป่านะพี่น้องมันก็จะฆ่าหญ้าตายดีมากใช่ไหมเนี่ยแต่ทีเนี้ยอันนั้นคือแปลงอ้อยแต่ถ้าแปลงอ้อยอยู่ข้างกับแปลงมันให้ระวังเวลาฉีดกดต่ำแต่นี่ถ้าเขาใช้โดนเนี่ยตรงนี้มันจะเสียหายเลยอันนี้คือที่เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเนาะใช่ไหมครับ2เดือนที่แล้วตรงนี้พี่น้องมันจะหงิกหมดเลยนะหงิกหมดเลยทั้งแถวเลยแล้วยามาข้างในแต่เราก็ให้พี่แพ้แก้โดยการเพิ่มโคกุจาก20เป็น40แล้วก็ตัวปุ๋ยน้ํา2055 2055ใส่ไปเท่าไหร่ใส่ไป40เลย40เหมือนกันใช่ไหมแล้วก็โชว่าโชว่าก็40ทุกอย่าง40หมดเลยยกเว้นไอ้ตัวนั้น5อย่างเดียวชิโร่ชิโร่ใส่10เลยครับใส่10คือโอ้โหโดนเลยครับโหพี่น้องคืออันนี้ร่องรอยเขาใช่พุ่งนี่ครับพี่น้องนี่ค่ะก็คือเขาแย่ไงก็เลยเขาแย่อัดไปเลยอัดเพิ่มอัดคือมันจะขึ้นพอขึ้นปุ๊บเราก็ไปดูผมว่าเราก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไปเรียนแบบนะไปฉีดยาจะได้อย่างนี้จะได้หัวอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือแกเพราะว่าสังเกตจากลำต้นนะคะผู้การที่โดนแล้วก็ต่อยอดใหม่ผู้การสีไปเลยเนี่ยโดนไปอันนี้คือโดนใช่ไหมอันนี้ล่วงละอายุอะไรนะมันจะเดือนค่ะตรงนี้ทีนี้ถ้าเรามาดูว่ามัน7เดือนเนี่ยเป็นยังไงนะฮะมันจะดบกว่าฝั่งนู้นหน่อยเนาะมันต้องโดนแต่ทีเนี้ยวันเนี้ยเราจะทำยังไงในเมื่อมันเสียหายก็ต้องใช้แก้วิธีแก้อย่างงี้นะครับในส่วนที่ว่าไม่โดนยาเนาะมันก็ใหญ่ๆกว่านี้แต่ทีเนี้ยมันโดนยาก็จากที่ไม่ได้เลยก็เหลือบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่กระทบมันกันนิดหน่อยแต่มีผลกระทบบ้างแต่ว่าก็ได้กลับคืนมาขนาดนี้นะซึ่งถ้าปกติโยนยานี่ตระกูลอะไรนะคะที่โดนเนี่ยที่โดนหนักๆที่มันไม่ชอบเลยนะ เป็นยาฆ่ามันโดยตรงคือทูฟอดีนะครับทูฟอดีแล้วก็อาทาซีนอะเมทีนพวกเนี้ยจะแรงเป็นยาอ่อนแต่ยุนร้อนพวกเนี้ยนะยาอ่อนพวกเนี้ยมันจะโดนปุ๊บมันก็จะเพราะว่าเขาบินโดนฉีดเหรอคะนี่ไงยาฆ่าหญ้าเนี่ยเขาใช้อะไรฉีดลากสายค่ะลากสายแล้วก็แบบลากสายลากสายก็ไม่ระวังน่าจะลมน่าจะมาลมเข้ามาแต่นั้นถ้าในกรณีที่อยู่ใกล้ๆกันอย่างงี้น้องต้องรอให้ลมสงบหรือให้ลมไปทางนู้นลมไม่นั่นถ้าเกิดได้กินก็เหี่ยวได้กินใช่ได้กินก็เหี่ยวเพราะว่ายาเคยแล้วที่ไรมันเป็นยาที่ทำร้ายมันโดยตรงอยู่แล้วค่ะมันไม่ถูกกันอยู่แล้วเนาะจริงก็เสีย20,000กว่าก็เพราะแบบนี้แหละเห็นไหมงิกมันเนี่ยเสียหายทีนี้ถามว่าทันที่มันจะโตมันไม่โตครับเพราะว่าอาหารเหล่านี้ปุ๊บทิ้งหมดใช้ไม่ได้ทีนี้ก็ไม่เป็นไรพี่พยอมก็ยังเหลืออยู่ประมาณเม็ดนึงอันนี้จากจุดที่เสียหายใช่เดี๋ยวมันจะโตเดี๋ยวโตใหม่ฟื้นขึ้นมาอีกประมาณ1เดือนก็จะเริ่มโตใหม่นะก็จะเข้ามาดูอีกสัก2เดือนนะน่าจะหัวน่าจะไปมากกว่านี้ค่ะอันนี้หัว7เดือนค่ะหัว7เดือนที่โดนยาที่หลังจากที่เขาต่อยอดขึ้นมาใหม่นะแต่ถ้าระบบอื่นไม่รู้จะเป็นอย่างนี้ได้ป่ะนะ2รอบเนี่ยอันนี้คือต้องบอกก่อนนะคะว่าพี่แพรใช้ระบบผู้จัดการมันนะคะครับเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะผมก็ไม่หายอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ไพวันก็ไม่ต้องไปโดนยาให้อย่างงี้นะเดี๋ยวทีเงียบๆนี่นั่งนึกเอ๊ะหรือเราจะลองทฤษฎีนี้มั่งเนี่ยไม่ต้องลองนะมันจะได้ใหญ่ผมจะได้ใหญ่เขาไม่ได้ตั้งใจนะพี่นะอาจารย์เคยฉีดแรกก่อนที่ทำอ้อยแค่ได้กินนะแค่ได้กินมันก็ถูกต้องเหี่ยวละถูกต้องยังทั้งไรเลยเหลือไป20,000กว่าดูตาแจ้งเลยตาแจ้งเลยทำมันอันนี้ไม่เหี่ยวแต่นี่นะคะไหม้ไปเลยโดน2รอบอ่ะเพราะว่าต้องระวังครับเพราะว่าคือพี่พยอมแบบต่างคำอยากฟังได้เดี๋ยวนะคะพี่พยอมอยากให้มาดูมากเลยว่าผู้การหัวมันจะเป็นไงบ้างเนี่ยครับ1โลพอดีโอ้เท่าไหร่นะเกษตรบ่าวนับหน่อยที่นับเดี๋ยวประเดี๋ยวอะไรนะครับค่ะ1 2 3 4 5 6อันนี้นับไม่ครับไม่แล้ว7 8 9 10 11 12
ผู้การมันมันมีผลใช่ไหมคะผู้การแบบเนี่ยมันอันนี้เดี๋ยวต้องรออีกสัก2เดือนเขาถึงเริ่มโตครับเนี่ยเพราะตอนนี้ใบเพลฉลาดมันไม่มีไงมันต้องรอให้ตรงนี้เก๋ไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเรามันตอนนี้มันแค่สะสมอาหารเพราะว่ามันยังเป็นอาหารไล่ตรงนี้ไม่ได้เพราะตามหลักแล้วอ่ะตามหลักถ้าว่าเราไปดูตรงนู้นเนาะมันยังมีแค่นี้อยู่เนาะเพราะว่ามันค่อยๆไล่แต่นี่มันล่วงเกินมันทีนี้มันจะโตช้าหน่อยมันดอกมันจะเริ่มครับมันเพิ่งจะเริ่มนะคะแต่ตัวเก่งก็เลยกลายเป็นตัวเก่งเฉยๆเลยเก่งแค่ไม่ได้นะตัวเก่งก็คือตะคิวจะกินนะครับก็ถือว่าเขายังให้มั่งนะคะเนี่ยอันนี้สายตะลึงเส้นไหนหากินบ้านเพื่อนเลยเนี่ยหากินนะคะหากินอันนี้ก็มีปีเตอร์อยู่นี่นะคะใส่แล้วลงหัวตรงนี้ปึ๊บมันโดนยานี่คือเทียบขนาดนะคะมันโดนยาเนาะ1รูโดนเมื่อช่วงอายุเท่าไหร่อ่ะพี่3 เดือนอันนี้5เดือนใช่ไหมเจ็ดเดือนค่ะ7เดือนครับปฏิบัติไม่ร่วงตามหลักยังไงข้างในก็รู้ใช่ก็โดนไปเป็นอย่างเงี้ยข้างในก็โดนไปเป็นครึ่งโอ้โหที่ว่าผมมันแรงขนาดนั้นเลยที่ว่าผมมาตามคลิปวิดีโอนะโดนเป็นครึ่งแล้วก็ไปกว่างท้ายนู้นครึ่งธรรมดาเพราะว่ามันแรงเนี่ยตรงนี้จะไปไม่ได้โดนตอนวันสูงแล้วนะครับโอเคนี่ก็คือเรามาเด็กเช็คดูหัวเนาะครับก็โอเคก็ยังมีส่วนบนอยู่เลยนะผู้การก็ต้องเริ่มต้นใหม่อีกนิดนึงนะที่รอยเดิมที่เขาเนี่ยนี่พี่น้องเห็นไหมอันนี้มันก็ต้องรีบเพชรัดให้ไวเพราะว่าไม่งั้นอ่ะกุดไม่งั้นมันไม่ลงกุดไปเลยให้มาย้อนกลับมาฉีดน้องเขียวใหม่ต้องเริ่มต้นใหม่ก็เริ่มต้นใหม่ฉีดไปรอบเดียวตอนนี้แค่7เดือนใช่ไหมเจ็ดเดือนก็ยังไม่เป็นไร5เดือนยังทันเขาอยู่เนาะพี่น้อยก็รอพี่พยอมหน่อยก็แล้วกันนะโอเคเราก็มาเช็คดูหัวให้แล้วนะคะโอเคพี่พยอมจะได้สบายใจด้วยผู้การมาดูหัวแล้วโอเค1โลพอไหมพี่พอค่ะขอความใหญ่ตอนนี้ขอใหญ่ยาวค่ะกลม1โลขอใหญ่ยาวอันนี้เราก็กบนะคะบอกแล้วใจเย็นๆต้องดีอย่างเดียวใครไม่ดีเราดีใครไม่ได้เราได้หลักการการแล้วทุกคนมีปัญหากันทุกคนเลยถูกต้องค่ะเจอปัญหาทำให้เราเจอทางออกพี่แบ๋วมันก็เป็นเพราะสิ่งนี้แหละไม่อันนี้เขาเลี้ยงนมหัวเนี่ยมันยังหนังยาวแค่นี้หัวเท่าปลาไหลก็หัวนี่ไงยาวแค่นี้นะตรงงามๆน่าจะเป็นแบบนี้แต่ใครตรงที่ไม่งามเขาก็ยังอยู่เยอะอยู่ใบอ่ะอันนี้ทิ้งลงหัวค่ะดูที่นะคะลงหัวครับระเบิดเลยโอ้โหดูนี่นะคะไม่ธรรมดาค่ะพี่เป็นดินแยกเลยนะคะกิ่งไปก็พิจารณาไปเอ๊ะทำไมมันเขาบอกว่ามันเหลือจากวัดจากปลายลงมามันจะดึกได้เม็ดประมาณเม็ดครึ่งอย่าไปเข้าว่าเอกเบาแง่ลองให้หน่อยลองดูมันทิ้งเขาทิ้งใบอันนี้คือพี่พยอมบอกว่ามันทิ้งใบมันลงหัวหรือเปล่าทิ้งใบเยอะทั้งที่ก็ไม่ได้อดน้ำนะโซนนี้จ้าก็มันหนึ่งมันเจ็ดเดือนแล้วมันต้องลงหัวเจ็ดเดือนแล้วค่อนทางละครึ่งทางละเลยครึ่งละใช่เรียนได้เลยของพี่พยอมทุ่มน้ำสู้ถ้ายกความเตียนนะต้องยกให้พี่ธวัชกับพี่บัวเตียนมากไม่มีสักเส้นเลยใช่ไหมแข็งไปเวลาฝนตกพุ่งมันไหลไปหมดเหลือแต่หัวบนดินแล้วจะบอกมันดินต้องมาดักต้องมากรบใช่ไหมต้องกรบใหม่ต้องมากรบใหม่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหัวมันจะเล็กโอ้ยลงหัวลงหัวพอแล้วแล้วก็ลึกมากพี่พยอมไม่ต้องกังวลอีก3เดือนเดี๋ยวมันจะขึ้นอีกเพราะมันเดี๋ยวตอนนี้ไม่อยากให้คุยเพราะว่าใช่ๆมันนี่มันยังเปียกๆอยู่เดี๋ยวมันจะเหลือแต่ชื่อเนี่ยค่ะโอ้โหอีกสัก3เดือนเดี๋ยวมันเอ๊ะเองเดี๋ยวมันจะขยายขึ้นมาบึ๊บเพราะว่าข้างล่างยิ่งโตกว่าข้างบนอีกอันนี้ปักลึกเข้าใจไหมจำไม่ได้เหรอที่ผมมาเตือนไว้มันเปลือกลึกขึ้นไปนะมันต้องลง5 เซนแต่ท่านลงไปน้องสาว
มีเยอะแล้วก็ทำไมเป็นอย่างนี้ก้อยก็พยายามหาอะไรนะหาตัวเขาเรียกอะไรนะคะเจ็ดเซนใช่ไหมอ่าเจ็ดเซนไม่มีนะคะจะหาต้นเดิมเขาเครื่องวัดเราอยู่ไหนเนี่ยเราก็ถือมาขอวัดมันหนึ่งขั้นออกมาขนาดนี้จริงว่ามันลึกจัดอันนี้นะคะเนี่ยโอเคสบายใจค่ะเป็นหัวค่ะโอเคเนาะค่ะทีนี้ที่มันไม่แตกเพราะว่ามันอยู่ลึกไงเดี๋ยวมันจะพออายุสัก9เดือน10เดือนเดี๋ยวมันขึ้นมาหัวมันจะขึ้นมาเองจริงๆมันเท่าเดิมแต่มันใหญ่ขึ้นไล่ขึ้นใหญ่ขึ้นโอเคค่ะดันไปเรื่อยตามเรื่อยตอนนี้พริกหมดแล้วทำไงต้องเติมอีกใช่ไหมใช่ถ้าไม่พอใจก็เติมไม่พอใจก็เติมถ้าพอใจก็ไม่ต้องเติมรู้เดี๋ยวแค่นี้นะพูดเป็นถ้ายอมก็ยอมอ๋อให้ผูกไว้ยอมไม่ยอมไม่อยู่ที่อาตมาต้นไว้โอเคอาจารย์ผมก็ไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรครับมีแต่หัวแค่นั้นแหละมีแต่หัวนะคะสบายใจแล้วใช่ไหมคะสบายใจค่ะโอเคโอเคผ่านยอมก็ยอมเพียงเียโอเคโอเคนะคะพี่แพรครับผมโอเคอยู่แล้วใช่ไหมครับผมโอเคตั้งนานแล้วค่ะสวัสดีค่ะ